ลบบัญชี Facebook แบบถาวรบนระบบปฏิบัติการ Android มาคอมรีวิวสวัสดีครับวันนี้พบกับในส่วนของหมอคอมรีวิวเวอร์มีทิปเทคนิคน่าสนใจนะครับผมก็ใครที่ติดตามบน iOS ก็ทำไปแล้วหลายคนก็บอกว่าถ้าบน Android ล่ะทำยังไงก็ Facebook เข้า Facebook กันก่อนครับใช้งานได้ดำเนินงานใช้งานได้นะครับก็เพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่ก็จะทราบว่าผมเป็นคนตาบอดตาใสนะครับใช้ตัวอ่านหน้าจอที่เขาเรียกว่า Screen Reader ที่ทำให้คนตาบอดใช้งานโทรศัพท์มือถือได้ตัวนี้ผมใช้Talkback อยู่นะจ๊ะอ่ะ เข้ากันไปเลยครับ1 นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปที่ Facebook Facebook ปุ่มแล้วก็โอ้โหมีใครส่งข้อมูลอะไรมาส่งข้อความปุ่มเลือกแล้วฟีดข่าวเราก็ต้องมาหาแท็บที่ชื่อว่าเมนูนะครับผมเข้ามาใน Facebook แล้วคุณอยู่ด้านบนนะแล้วคุณก็ไปหาแท็บเมนูอยู่ข้างขวามือบนนี่นะครับแต่พวกเราคนตาบอดก็ปัดขวาไปหาการแจ้งเตือนแท็บ2 จาก 3ข่าวการแจ้งเตือนเมนูแท็บ3 จาก 3ของผมอยู่แท็บ3 จาก 3บางคนอาจจะมากกว่านี้หรือเท่าผมนะก็ของผมเจอแล้วครับเมนูอยู่ต่อจากการแจ้งเตือนครับผมปัดซ้ายย้อนกลับมาพอเจอการแจ้งเตือนแล้วปัดขวามาเจอเมนูแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเมนูหลายคนก็สมัครเฟซบุ๊กบ่อยเหลือเกินถ้าไม่ใช้บัญชีไหนมาลบได้นะจ๊ะหรือสมัครผิดก็มาลบได้พอ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปที่เมนูกันแล้วคราวนี้เราปัดขวามาหาทางลัดในส่วนของการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกันครับส่วนหัวคือโปรไฟล์ปัดขวามาส่วนคือส่วนหัวคือโปรไฟล์และเพจส่วนหัวคือทางลัดสำคัญและส่วนคือย่อแล้วเราไปหาการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกันปัดขวาไปเรื่อยๆส่วนหัวคือทางลัดทั้งหมดตามลำดับตัวอักษรขวาอีกขวาอีกส่วนหัวคือความช่วยเหลือและการขวาอีกขวาอีกส่วนหัวคือการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวและส่วนคือย่อแล้วนี่ครับครั้งเพื่อขยายเขาบอกย่ออยู่นะครับย่อแล้วก็คือส่วนหัวคือเนี่ยการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับ1นิ้วแต่2ครั้งปุ๊บปุ๊บส่วนหัวคือเขาจะขยายออกมาแวบออกมาเป็นส่วนตัวแล้ว1นิ้วปัดขวาการตั้งค่าจะเจอการตั้งค่านะครับจะเจอการตั้งค่าเนี่ยหัวข้อนี้การตั้งค่าปุ่มที่1จาก61จาก6เนี่ยครับ1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปปุ๊บ Facebook ย้อนกลับเข้ามาแล้วครับคราวนี้ครับผมก็เมนูคล้ายกันเลยครับปัดไปเรื่อยๆครับจนกว่าผมจะหยุดที่ตรงไหนก็หยุดที่เดียวกันนะครับปัดขวาไปค้นหาการตั้งค่าขวาไปอีกสแกน QR code ปุ่มขวาไปการตั้งค่าบัญชีจัดการข้อมูลเกี่ยวบัตรเงินข้อมูลส่วนตัวครับบัตรเงินการแปลโพสต์แจ้งให้เราทราบการกำหนดลักษณะถ้ายังไม่หยุดแสดงว่าผมปัดขวาไปเรื่อยๆนะบัตรเงินการชำระเงินการรักษาความปลอดภัยบัตรเงินการรักษาความปลอดภัยบัตรเงินไม่ยังไม่ใช่บัตรเงินแอปและเว็บไซต์แอปและเว็บไซต์บัตรเงินเกณฑ์ทันใจโอ้เกณฑ์ทันใจบัตรเงินการประสานรวมธุรกิจยังไม่ถึงความเป็นส่วนตัวควบคุมว่าใครสามารถเห็นสิ่งที่ยังไม่ถึงบัตรเงินการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวควบคุมขวาไปอีกบัตรเงินการจดจำใบหน้าขวาไปอีกบัตรเงินไทม์ไลน์และการตัดสินใจยังไม่ถึงบัตรเงินโพสสาธารณะจัดการบัตรเงินการบล็อกตรวจสอบคนที่คุณบล็อกไว้โอ้อันนี้ตรวจสอบคนที่คุณบล็อกนะเดี๋ยววันไหนค่อยมาเรียนรู้ตรงนี้จะได้แก้บล็อกเขาได้นะบัตรเงินตำแหน่งที่ตั้งขวาไปอีกบัตรเงินสถานะกำลังใช้งานข้อมูลบน Facebook ของคุณยังไม่เจอมันเยอะจังเลยบัตรเงินเข้าถึงข้อมูลของคุณดูข้อมูลของคุณตามหมดบัตรเงินบันทึกกิจกรรมดูและจัดการข้อมูลขวาไปอีกขวาไปบัตรเงินกิจกรรมภายนอก Facebook ดูหรือบัตรเงินการเป็นเจ้าของและการควบคุมตัวนี้จัดการบัตรเงินปัดขวามาจนเจอความเป็นเจ้าของบัตรเงินการเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีจัดการข้อมูลปรับเปลี่ยนผู้สืบทอดบัญชีปิดใช้งานหรือลบบัญชีและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยตัดมาจนเจอหัวข้อที่ชื่อว่าการเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของเนี่ยจะมีหัวข้อปิดบัญชีหรือลบบัญชีต่อท้ายพ่วงอยู่ตรงนี้ด้วยเจอเมนูนี้แล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเนี่ยหัวข้อเนี้ยบัตรเงินการเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีจัดการข้อมูลปรับเปลี่ยนผู้สืบทอดบัญชีปิดใช้งานหรือลบบัญชีและอื่นๆอีกมากมายหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บเข้ามาแล้วครับย้อนกลับเดี๋ยวเราจะมาสำรวจกันครับหนึ่งนิ้วปัดขวาเหมือนกับใน iOS เลยเนาะ
ก็คือจริงๆแอปพลิเคชันทั้ง2ตัวเนี่ยทำงานคล้ายคลึงกันมากเลยแม้ว่าจะอยู่ต่างระบบปฏิบัติการแอปพลิเคชันตัวเดียวกันแต่อยู่คนละระบบนั่นเองการเป็นเจ้าของและการเป็นเจ้าของบัญชีและการควบคุมบัญชีการเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีมีการตั้งค่าการเก็บไว้เป็นอนุสรณ์เลือกว่าจะให้ดำเนินการกับบัญชีของคุณอย่างไรหลังจากที่เสียชีวิตหลังจากเสียชีวิตจะทำยังไงแต่ว่าเรายังไม่ตั้งนะตอนนี้เราปัดขวาไปการปิดใช้งานและการลบปิดใช้งานชั่วคราวหรือลบบัญชีของคุณอย่างถาวรลิงนี่มาที่ตรงนี้เลยหัวข้อนี้โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับผมปัดซ้ายแล้วปัดขวากลับมาการปิดใช้งานและการลบปิดใช้งานชั่วคราวหรือลบบัญชีของคุณอย่างถาวรคือคุณจะปิดใช้งานชั่วคราวเนี่ยปิดบัญชีหรือลบแบบถาวรเนี่ยเข้าไปที่ลิงก์นี้เลย1นิ้วแต่2ครั้งปึ๊บปึ๊บเข้ามาละย้อนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับย้อนกลับเราปัดขวามาการปิดใช้งานและการลบนะการปิดใช้งานและการลบปัดขวามาการปิดใช้งานและการลบมุมมองเว็บเป็นมุมมองเว็บนะปัดขวามาการปิดใช้งานหรือการลบบัญชี Facebook ของคุณนะคุณจะปิดบัญชีไหมหรือลบบัญชี Facebook ของคุณไหมหากคุณต้องการพักใช้งาน Facebook คุณสามารถปิดการใช้งานบัญชีได้หรือโปรแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการลบบัญชี Facebook อย่างถาวรเนี่ยเขาก็อธิบายให้คุณอ่านรายละเอียดให้ครบก่อนนะเลือกไว้ปิดใช้งานบัญชีการปิดใช้งานบัญชีของคุณอาจเป็นการดำเนินการชั่วคราวโปรไฟล์ของคุณจะถูกปิดใช้งานรวมทั้งชื่อและรูปภาพจะถูกลบออกจากสิ่งที่คุณแชร์ส่วนใหญ่คุณยังสามารถใช้ Messenger ต่อไปได้ปุ่มตัวเลือกอันแรกเนี่ยเลือกไว้อยู่คือปิดเหมือนปิดชั่วคราวแต่ว่าอื่นๆอย่างเช่น Messenger XX ตรงนั้นใช้งานได้นะจ๊ะแต่ถ้าคุณอยากตรงนี้เขาตัวเลือกนี้ไว้แต่ถ้าเราอยากที่จะลบบัญชีปัดขวามาไม่ได้ตรวจสอบลบบัญชีการลบบัญชีของคุณจะเป็นการดำเนินการถาวรเมื่อคุณลบบัญชี Facebook คุณจะไม่สามารถกู้คืนเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณแชร์บน Facebook ได้นอกจากนี้ Facebook Messenger และข้อความทั้งหมดของคุณก็จะถูกลบออกด้วยปุ่มตัวเลือกเขาไม่ได้เลือกอยู่นะตัวนี้หัวข้อลบบัญชีก็คือลบแบบถาวรเลย1นิ้วแต่2ครั้งปึ๊บปึ๊บเลือกไว้ลบบัญชีการลบบัญชีของคุณจะเป็นการดำเนินการถาวรเมื่อคุณลบบัญชี Facebook คุณจะไม่สามารถกู้คืนเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณแชร์บน Facebook ได้นอกจากนี้ Messenger และข้อความทั้งหมดของคุณก็จะถูกลบออกด้วยปุ่มตัวเลือกไม่ได้ตรวจสอบเลือกไว้เลือกไว้แล้วตอนนี้คือผมเลือกไว้ว่าจะลบบัญชีอย่างถาวรแล้วถ้าเลือกแล้วปัดขวามาดำเนินการต่อเพื่อลบบัญชีปุ่มดำเนินการต่อเพื่อลบบัญชีเข้าไปแล้วก็จะมีถามยืนยันซ้ำอีกครั้งนึงและคุณจะต้องไม่เข้ามาใช้งานบัญชีนี้ไม่ล็อกอินที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC ผ่านเบราว์เซอร์ตัวใดก็ตามหรือใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน iPhone Android ผ่านแอป Facebook หรือเบราว์เซอร์ Safari Chrome อื่นๆใดบนสมาร์ทโฟนของคุณถ้าคุณล็อกอินภายใน30วันแม้ครั้งใดครั้งหนึ่งบัญชีจะกลับมาแอคทีฟหรือทำงานอีกครั้งหนึ่งดังนั้นถ้าคุณกดดำเนินการต่อและยืนยันเขาจะมีแจ้งแบบนี้คุณถ้าคุณยืนยันไปแล้ว30วันคุณไม่มาใช้งานบัญชีก็จะถูกลบอย่างถาวรทำให้ไม่เกิดขยะในอินเทอร์เน็ตนี่ก็เป็นทิปเทคนิคที่แจ้งกันเข้ามาว่าอยากให้ทำเป็นสื่อการเรียนการสอนตอนนี้ก็ทำทั้งระบบ iOS แล้วก็นี่จ้าระบบปฏิบัติการ Android ลบบัญชี Facebook แบบถาวรทำแบบนี้แต่ถ้าคุณจะปิดชั่วคราวก็กดไปที่เมนูแรกที่เขาเลือกไว้อยู่แล้วเราก็กดดำเนินการต่อเลยแต่ผมไม่กดดำเนินการต่อลาไปก่อนดีกว่าครับหน้าจอหลัก1หน้าจอหลักดีกว่าไปเล่นอย่างอื่นดีกว่านะลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีการใช้งานได้ครับผม